ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกซีซั่นใหม่ครับโอ้โหมีเรื่องราวดราม่าเยอะแยะมากมายกว่าจะได้เริ่มต้นถึงแม้ว่าการถ่ายทอดสดจะทุลักทุเลจนสุดท้ายได้ข้อสรุปนะครับแต่แน่นอนว่าหากว่ากันถึงเรื่องราวของตลาดซื้อขายยังเป็นอีก1ปีที่ตลาดซื้อขายไทยลีกคึกคักและก็มีนักเตะที่น่าสนใจมากมายนะครับคลิปนี้ทีมงานของเรารวบรวม5ดีลการย้ายตัวที่น่าสนใจและคุณต้องจับตามองฟอร์มของพวกเขาเหล่านี้ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกเริ่มกันที่คนแรกอย่างเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับกองกลางดาวรุ่งคนใหม่ของชลบุรี FC นะครับแม้ในซีซั่นที่แล้วผลงานกับท่าเรือเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจและน่าจดจำสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอหาเหตุผลมารองรับได้ครับว่านี่คือการเล่นฟุตบอลไทยลีกครั้งแรกของเขาซึ่งก็ต้องปรับตัวทั้งใช้ชีวิตในสนามนอกสนามรวมถึงเรื่องของสไตล์การเล่นของเจ้าตัวที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกของโค้ชอยู่แล้วก็ไม่แปลกครับผลงานเลยออกมาไม่เป็นดั่งใจแต่การมาเริ่มใหม่ที่ชลบุรีในทีมที่โค้ชเทกุเป็นคนอยากได้เขาเองเนี่ยและได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ต้องปรับตัวมากนะครับจากทีมชาติไทยชุด U23 น่าจะทำให้เบนเล่นเป็นตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญเขาก็ดูเหมือนกับว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากย้ายไปจริงๆครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดว่าเบนจามินเจมส์เดวิดจะฟอร์มเปี้ยงในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับคนที่2ครับตัวรุกอิมพอร์ตคนใหม่ของบุรีรัมย์ครับนี่คือรามิลเชดาเยฟกับจากสโมสรคาราบักลีกสูงสุดของอาเซอร์ไบจานครับถือเป็นดีลที่น่าสนใจมากเลยนะครับของไทยลีกเพราะว่าการย้ายมาเล่นในไทยลีกของนักเตะต่างชาติส่วนมากเนี่ยจะมาในช่วงเลขหลังเลข3ก็คือ30กว่านะครับหรือถ้าจะมาในวัย20กลางๆส่วนใหญ่ดีกรีก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเจ็บมาบ้างไม่ฟิตบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ในดีลของรามิลเชดาเยฟเซอร์ไพรส์เลยครับอายุเพียง27ปีกำลังอยู่ในจุดพีคครับคว้าดาวซันโบของลีกมาหมาดๆเลือกย้ายมาเล่นในไทยชนิดที่สื่อรวมถึงแฟนบอลของอาเซอร์ไบจานก็งงเป็นไก่ตาแตกไม่ใช่น้อยว่าทำไมถึงตัดสินใจมาไทยเร็วขนาดนี้ประวัติคร่าวๆอย่างที่เคยเล่ากันไปครับเขาคือเด็กปั้นของเซดิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทีมดังจากรัสเซียย้ายไปเล่นให้กับทีมร่วมลีกออกเดินทางไปเล่นในลีกตุรกีสโลวาเกียและอาเซอร์ไบจานส่วนสไตล์การเล่นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีส่วนสูงถึง187ซมแต่ไม่ได้เป็นกองหน้าสายปักหลักครับเรียกได้ว่าเป็นกองหน้ากึ่งปีกที่ชอบขยับไปรอรับบอลจากด้านข้างครับพาบอลเลี้ยงเข้ามาเพื่อยิงหรือจ่ายให้เพื่อนทำประตูคล้ายๆกับสุภชัยใจเด็ดดาวซันโวไทยลีกคนล่าสุดของปราสาทสายฟ้าซึ่งน่าติดตามนะครับว่าดาวซันโวไทยลีกแล้วก็ดาวซันโบอาเซอร์ไบจานเมื่อประสานงานกันเนี่ยจะระเบิดฟอร์มได้มากน้อยแค่ไหนคุณคิดว่ารามิลเชดาเยฟจะเวิร์กไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับคนที่3ของคลิปนี้ไปกันที่ราชบุรีนะครับการที่อีกคว้าตัวกองหน้าตัวเก่าในวัย34ปีอย่างจิโอวานนี่ซีโออดีตกองหน้าทีมชาติแอลรีโคสครับหอกใหม่คนนี้ของราชันมังกรแม้จะไม่ค่อยถูกพูดถึงทั้งหน้าสื่อและแฟนบอลแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของโปรไฟล์และประสบการณ์เพียวๆบอกเลยนะครับว่านี่คือนักเตะที่มีดีกรีมากที่สุดในตลาดซื้อขายรอบนี้ครับไล่ตั้งแต่การเป็นเด็กปั้นของน้องนะครับทีมในลีกฝรั่งเศสก่อนจะย้ายไปเรอัลโซเซดัดสมัยที่ตกชั้นไปอยู่ในลีกรองของสเปนนะครับพร้อมกับเคยเล่นให้กับทีมดังมากมายเลยครับวอล์ฟบวกอัลส์บวกในบุนเดสลีกาเยอรมัน FC ซียงแล้วก็ FC บาเซลนั่นคือ2ทีมดังในลีกสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงเคยเล่นให้กับแลนส์มองเปอรีเย่บาสเตียแล้วก็โซโชในลีกเอิงของฝรั่งเศสนี่แกอายุเท่าไหร่ท่านเล่นมาเยอะขนาดนี้ส่วนประสบการณ์เล่นกับแข้งระดับโลกก็มีมากเลยนะครับเล่นร่วมกับมาริโอบาโลเตลลี่โมฮัมเหม็ดซาลาห์ซูเปอร์สตาร์จากอียิปต์สมัยเล่นที่ FC บาเซลในปี2013เขาอยู่ในชุดประวัติศาสตร์ของทีมที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเชลซีครับแบบไปกลับในรอบแบ่งกลุ่มและในนามทีมชาติจิโอวานนี่เองก็เคยได้เล่นเคียงข้างกับ2ตำนานทัพช้างดำอย่างดิดิเย่ดร็อกบาแล้วก็ยาย่าตูเล่รวมถึงเจ้าตัวเคยลงเล่นในฟุตบอลโลกปี2014มาแล้วด้วยครับอีกโปรไฟล์ที่น่าสนใจคือในเกมฟุตบอลดังอย่าง FIFA จิโอวานนี่เคยมีค่าพลังสูงถึง77คะแนนนะครับในภาค19และ20ของ FIFA นั่นเองซึ่งแฟนบอลราชบุรีต้องตามดูกันครับว่าคนนี้เนี่ยจะนำประสบการณ์ที่มีมาช่วยทีมแทนเดนเลได้มากน้อยแค่ไหนคิดว่าจิโอวานนี่ซีโอจะเวิร์กไหมก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับคนที่4ครับราฟาเอลกาลยาโดนะครับเพลย์เมกเกอร์ชาวบราซิลวัย31ปีของสุโขทัย
ถามว่าอาจจะเป็นอีกชื่อที่พอคุ้นบ้างนะครับจากการที่เคยเล่นในไทยลีก2กับระยองอ่ะแล้วทำไมน่าสนใจล่ะครับเพราะว่าประวัติคร่าวๆของดาวเตะแชมบ้ารายนี้นะครับเริ่มต้นจากการเป็นเด็กปั้นของฟลามิงโกในลีกของบราซิลนะครับตำแหน่งแบ็คขวาย้ายมาเล่นให้กับซานโตสครับซึ่งที่ซานโตสก็ทำให้เขาได้เล่นร่วมกับบิลโรซิมานะครับกองหน้าของเชียงรายแล้วก็ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันปีของลาซิโอและก็เนย์มาร์ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติบราซิลคนปัจจุบันซึ่งหลังออกจากซานสโตสเนี่ยเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่กับทีมดังในลีกสูงสุดบราซิลมาตลอดนะครับอีซิบาเฮียเกรมิโอแอตเลติโกแอตเลติโกพาราเดนเซครูเซโลแล้วก็วาสโกดากาม่าส่วนประสบการณ์ในลีกอื่นๆนะครับเจ้าตัวก็เคยเล่นให้กับทีมในลีกของแคนาดาและที่สำคัญในลีกเบลเยียมทีมแชมป์อย่างอันเดอร์เลชอีกด้วยซึ่งดีกรีในนามทีมชาติครับก็ติดทีมชาติชุด U20 นะครับรวมกับไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโลออสการ์ฟิลิเป้คูตินโยรวมถึงเนเกบ้าครับนักเตะสารพัดประโยชน์ของการท่าเรือก็อยู่ร่วมรุ่นกันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งครับแบ็คขวากลางตัวรับกองกลางตัวรุกปีกนี่แกเล่นกองหน้าก็ยังเคยเล่นมาแล้วนี่เป็นจิ๊กซอสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นกับครั้งคราวไฟบนลีกสูงสุดก็เป็นได้ครับเพราะสุโขทัยเองก็ถนัดกับการใช้นักเตะต่างชาติที่เล่นได้สารพัดตำแหน่งนั่นเองครับคนสุดท้ายของคลิปนี้แน่นอนครับไม่ใช่ใครนอกจากชนาธิปสงกระสินครับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยณปัจจุบันก็ว่าได้เรื่องของประวัติดีกีคงไม่ต้องเล่าแล้วครับเพราะผลงานในเจลีก7ปีการันตีทุกอย่างนี่เป็นอีกหนึ่งดีลสำคัญที่ช่วยให้ BG รวมถึงฟุตบอลไทยฮือฮาและพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นครับเหมือนกับในเคสของพี่มุ้ยธีรศิลป์นิวทิติพันธ์รวมถึงพี่อุ้มธีรธรที่กลับจากเจลีกและกลายเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้ของทีมนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การมาของเจก็ต้องเรียกได้ว่ายกระดับ BG ปทุมอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นชนาธิปในตำแหน่งไหนและระบบอะไรของยุคโค้ชธงชัยสุโกกีเพราะว่าโปรแกรมพรีซีซั่นของ BG ครั้งนี้จะเป็นโปรแกรมแบบปิดทั้งหมดครับเราจะได้เห็นชนาลงเล่นอีกทีคือไทยลีกนัดแรกที่กระต่ายแก้วจะมีคิวบุกไปเยือนโปลิสเทโลรอดูเลยครับว่าจะระเบิดฟอร์มตั้งแต่นัดแรกหรือไม่นี่คือ5นักเตะน่าสนใจที่ทีมงานดูบอลไทยรวบรวมมาครับว่าฟอร์มจากที่อาจจะเงียบไปอาจจะกลับมาการย้ายลีกและการมาถึงของนักเตะต่างชาติจะระเบิดฟอร์มให้กับไทยลีกได้ขนาดไหนทุกคนเลยครับคิดว่าฟอร์มจะเป็นยังไงและมีนักเตะคนไหนที่น่าสนใจในมุมมองของทุกคนเลื่อนมาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของTrue Storyในคลิปนี้ครับ